คือคนรุ่นพี่กับรุ่นพี่ตัวเนี่ยมันใกล้กันมากพี่เป็นรุ่นน้องก็2ปีเพราะฉะนั้นเจอกันตั้งแต่ที่โรงเรียนเตรียมคือพี่อยู่โรงเรียนเตรียมพี่อยู่ศิลป์โรงเรียนเตรียมเนี่ยนะคะห้องเรียนมันจะติดกับด้านหลังของคณะสังคมมากเขาเป็นนิสิตจุฬาปี1ที่เด่นหล่อมากเหลือเกินเป็นดัมเมเยอร์มาจากสวนกุหลาบอะไรเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นพี่ตัวเขาเป็นดาวอ่ะเขาเป็นดาวมานานมากแล้วแล้วพอเข้าเรียนที่พี่เข้าเรียนจุฬาเขาก็เป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆถาปัดกับอักษรอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นคณะติดกันเท่าไหร่แต่ว่าพี่ตัวเนี่ยเอาตัวเข้ามาอยู่ในคณะพี่ด้วยกันมาคลุกคลีมาเล่นละครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกันตั้งแต่ช่วงชีวิตอายุ15ถึง50กว่าวินะก็จะเห็นพี่ตัวมาตลอดนะคะแล้วก็เล่นละครเวทีมันคือคนแบบคนรุ่นเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นคนแบบว่าในยุคสมัยเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกความทรงจำในช่วงชีวิตก็จะเป็นมีเห็นพี่ตัวมานะคะแล้วพี่ตัวเขาก็ตั้งแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กเขาเป็นดาวนะคะแล้วยังเขาเรียนจบปุ๊บยังไม่ทันจบเลยซ้ำเขาก็เข้าวงการเป็นพระเอกละครเราก็จะได้เห็นเขาทุกวันพี่ตัวเป็นพระเอกดังมากลองถามคนในวงการนี้ถ้าไม่ใช่พวกเด็กๆที่เข้าวงการเลยเนี่ยทุกคนเคยทำงานกับคุณสรัญญูนะคะมันแบบทั้งทีมงานเบื้องหลังทั้งนักแสดงทุกคนเคยทำงานกับพี่ตั้วแล้วก็ความที่พี่ตั้วเขาวางตัวดีมาตลอดเขาก็จะมีเพื่อนฝูงที่รักเขาเยอะมากนะคะทั้งวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีอะไรเงี้ยค่ะพี่ตั้วจะไม่ค่อยเมาไม่ค่อยอะไรซึ่งแบบไม่หนุกเลยเล่นละครเวทีก็เคยเล่นด้วยกันอยู่นะคะแล้วก็ทุกครั้งก็จะเป็นแบบพี่ตัวนางก็นิ่งนางก็ยังเมาเวลาเราอยากเมาอะไรนางก็นิ่งอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอแต่ความที่คือพี่ตัวเข้าวงการก่อนก็จริงเข้ามาเป็นพระเอกดังมากแต่พี่ไม่เคยได้ทำงานกับพี่ตัวในวงการโทรทัศน์เลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งแม้กระทั่งเล่นเรื่องเดียวกันก็ยังไม่เคยซึ่งประหลาดมากนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพี่จะทำเรื่องรอดลายมังกรรีเมคนะคะทำให้ตอนนั้นเป็นเอ็กแซกต์นะคะก็ประเทศไทยมีพระเอกแบบสมัยนั้นมันเป็น5อรหันต์เนาะเป็นคุณตู่นพพลพี่ตั้วพี่ออฟพี่แซมพี่นกชัดชัยแล้วก็จะมีกันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะคะที่ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเราก็ขอพี่ตั้วเล่นแล้วพี่ตั้วก็มาเล่นซึ่งตอนนั้นพี่ตั้วต้องเล่นเป็นรุ่นพ่อค่ะหมายถึงว่าต้องโตขึ้นมาแล้วพี่ตั้วไม่ได้เป็นพระเอกขวัญใจวัยรุ่นอย่างแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานโทรทัศน์ด้วยกันค่ะแล้วพี่ตั้วก็เป็นผู้กับแล้วพี่ก็เป็นผู้กับแล้วคือพอมันเห็นกันมามันมีทางที่จะเป็นไปได้ที่พี่ตั้วจะไม่เชื่อเราเพราะพี่ตั้วโตกว่าเราพี่ตั้วเก่งกว่าพี่ตั้วผ่านงานมาเยอะกว่ามีประสบการณ์เยอะกว่าแต่พี่ต้วนเลือกที่จะเชื่อเราก็เป็นนักแสดงที่ดีมากๆแล้วก็ไม่มีฉากไหนที่ผิดหวังเลยคือเราคิดอะไรไว้พี่ต้วนเล่นได้หมดเล่นดีกว่าที่คิดไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถามว่าประทับใจอะไรในตัวพี่ต้วนนะคะเขาเป็นนักแสดงที่ดีเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นพี่ที่ดีมากหลายๆสมมติที่ต้องให้เกียรติคนอื่นไม่ได้ทำคนเดียวดีกว่าก็คือเรื่องจริงจริงค่ะนางวางตัวดีค่ะแบบคืออุ้ยแต่เสียงมันประชดไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่ประชดคือมันเป็นความแบบที่พูดอย่างเงี้ยที่พูดเหมือนประชดคือกุ้มใจว่าทำไมถึงต้องดีขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าพยายามจะเมาอะไรนะก็ไม่ค่อยยอมเมาด้วยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยพี่ตั้วเมากับหนูในซีก็แบบเฉยนิ่งเฉยไม่เล่นด้วยคือเขาก็ขำนะแต่เขาไม่มาเล่นอะไรจุ๊กจิ๊กอย่างเหลวไหลอย่างพวกเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกให้เกียรติเลือกขำแม่คือผู้ช่วยพี่คือตอนเวลารอดอะไรมาก่อนเนี่ยนะคะมันจะมีช่วงที่พี่ตั้วก็เล่นไปแล้วก็มีคนอ่านเสียงบรรยายซึ่งพี่ตั้วได้ต้องเป็นคนไปอ่านใช่ไหมคะใช้บรรยายว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอเหลียงคิดว่าเหรียญในมือนี่มันหมายถึงอย่างนี้แล้วก็ผู้ช่วยพี่มันเป็นคนอ่านไปพี่ตั้วก็น้ำตาไหลแล้วก็หันมาบอกว่าบุ้งอย่าเล่นดีนะได้ไหมเดี๋ยวพี่เล่นไม่เท่าน้องเดี๋ยวเวลาพี่อ่านพี่เล่นได้ไม่เก่งเท่าน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบน่ารักนะคะ
ค่ะอย่างอาการป่วยที่ตัวค่ะก่อนหน้านี้พอจะทราบบ้างไหมคะไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยตอนที่ตัวหกล้มก็ได้ยินผ่านๆเสร็จแล้ววันที่รู้ข่าวก็คือจะข่าวเร็วมากจากคุณนิโน่นะคะตอนนั้นยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยแล้วพี่โน่ก็โทรมาแล้วก็โทรมาตามภาษาพี่โน่คือพี่กับพี่โน่ค่อนข้างสนิทกันแต่ว่าบางครั้งบางข่าวก็ไม่ได้คุยกันพอมันก็โทรมาพอเขาโทรมาตอนสักทุ่มกว่าๆเกือบสองทุ่มเขาก็บอกว่าพอพี่เห็นเบอร์เขาพี่ก็บอกว่ามึงโทรมาทำไมมึงโทรมาทำไมธรรมดามาต้องเล่นกลับมามันก็บอกว่าพี่ตัวตายแล้วพี่ก็แบบนิ่งไปนิดนึงแล้วพี่ตัวไหนวะในใจคือมีพี่ตัวไหนอีกไม่คิดถึงคุณสรัญญูเลยแม้แต่น้อยนะคะพอรู้พี่โน่มันก็ร้องไห้ไปพูดไปงั้นเราก็เลยแบบก็รู้ว่าเป็นพี่ตัวก็เสียใจถึงจะไม่ได้เจอพี่ตัวระยะหลังๆไม่เจอกันหลายปีนะคะ 2-3 ปีที่ไม่เจอกันแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะพี่เห็นเขามาตั้งอายุ15มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเวลารักคนเรารักกันมันก็ยังรักกันอยู่ค่ะอยากจะบอกอะไรกับบอกอะไรถึงพี่ตัวครั้งสุดท้ายนะเราหนูว่าพี่โตก็ต้องรู้นะคะว่าทุกคนรักพี่นั่นแหละพี่ค่ะ